สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนครับผมคลิปนี้จะมาพูดเล่าประสบการณ์เนาะมาจมให้ฟังนะพี่น้องมาเล่ามาบ่นมาจมให้ฟังแหละหลังจากที่ผมอัปเกรดไปแล้วเนาะก็คือไอ้เจ้าไอ้เครื่องกาวานี่แหละพี่น้องที่ผมอัปเกรดไปเนี่ย2ชุดเลยเนี่ยอันนี้เสื้อไอ้ติดมากับเครื่องอันนี้เสื้อ45มิลเป็น2พอร์ตอันนี้เสื้อไอ้ 45.2 มิลเป็น5800อะไรพี่น้องอันนี้คือมันเป็นเสื้อราคาถูกอ่ะพี่น้องรู้สึกว่าเท่าไหร่วะ100กว่าบาท100กว่าบาทหรือ200นี่แหละประมาณนี้แหละก็คือทั้ง3ตัวนี่พี่น้องไม่ว่าจะของเก่าของใหม่นี่กำลังอัดเท่าๆกันเท่ากันเลยคือไม่มีอะไรแตกต่างนะพี่น้องผมก็เลยเก็บเลยผมไม่ใช้เลยเครื่องกาวาดเพราะว่ามันยังหาเสื้อที่มันเลยกำลังอัดดีๆมาหามาใส่ไม่ได้นะผมก็เลยโอ้ไม่ใช้ดีกว่าเพราะยังมีไอ้เจ้าไอ้เครื่องนี้อีกเนาะเนี่ยเพราะว่ายังมีไอ้เจ้าบีลาล่าที่ผมอัปเกรดไอ้เสื้อสูบไปนิเวสไปเนาะแล้วก็เครื่องนิเวสอีกเครื่องนึงก็พอใช้อยู่แล้วได้อยู่ก็เลยกาวานี่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหาเสื้อสูบดีๆเสื้อสูบที่กำลังอัดเยอะๆนะพี่น้องก็คือมาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้เสื้อสูบไอ้ราคาทั่วไป100กว่าบาท200เนี่ยคือกำลังอัดมันไม่ค่อยดีนะพี่น้องกำลังอัดมันไม่ได้นะไอ้ตอนแรกเนี่ยผมว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องกาวาเนี่ยที่ผมจูนคาบิวเนาะจูนคาบูแล้วคือมันจูนได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันไม่แรงไงจูนปุ๊บพอจูนให้มันแรงปุ๊บวอดแล้วก็เปลืองน้ำมันด้วยนะพี่น้องผมก็เลยเอ๊ะมาพิจารณาอยู่มันไม่ใช่แล้วนี่ก็คือถ้าเครื่องเย็นนี่เครื่องเย็นนี่ใช้ได้นะพี่น้องแต่พอเครื่องร้อนปุ๊บเอาแล้วทีนี้เริ่มสตาร์ทยากแล้วก็เลยว่าเอ๊ะเป็นที่อะไรวะเป็นที่คาบูหรือเป็นที่เสื้อสูบว้าวผมก็ยังสงสัยอยู่ไงแต่ทีนี้ผมพอมาอัปเกรดไงเนี่ยไอ้เจ้าบีลาล่านี่แหละตอนแรกผมว่าคาบิวมันเนาะว่าคาบิวไอ้กาวาเสียตอนแรกนะแต่ผมถอดคาบูมาใส่ไอ้เจ้าไอ้บีลาล่าตอนนี้คาบู5200ที่ผมแปลงใส่ชุดทสูบนิเวศเนาะโอ้มันจูนได้ดีมากเลยพี่น้องผมก็เลยตัดปัญหาไปแล้วไม่ใช่เป็นที่ไอ้คาบูแล้วผมก็เลยมาสรุปว่าเป็นที่เสื้อสูบแน่นอนคือเสื้อสูบพวกไอ้ราคาถูกๆพวกนี้น่ะคือมันใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีในเครื่องที่ใช้งานไม่หนักนะพี่น้องแต่ถ้าเราอัดงานหนักๆพอไอ้เสื้อสูบหรือเครื่องมันร้อนมันจะรวนเลยนะมันจะสตาร์ทยากเลยและกำลังอัดมันไม่ได้นะพี่น้องกำลังอัดมันคือไม่ใช่ว่าเครื่องเก่าก็เป็นคือมันเป็นตั้งแต่ซื้อมาทีแรกเลยนะไอ้เจ้าเครื่องกาวาเนี่ยคือถ้าเครื่องเย็นนี่สตาร์ทติดอะไรง่ายปกติแต่พอเครื่องร้อนปุ๊บเอาแล้วรวนแล้วก็คือผมสันนิษฐานนะพี่น้องน่าจะมาจากเสื้อสูบนี่แหละคือไอ้วัสดุอุปกรณ์ที่เขามาทำเสื้อสูบเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือมันไม่ทนความร้อนนะพี่น้องพอมันไม่ทนความร้อนปุ๊บพอเครื่องมันร้อนปุ๊บไอ้เสื้อสูบอันนี้มันก็น่าจะขยายตัวนะพอขยายตัวปุ๊บไอ้ลูกสูบมันก็ดูดน้ำมันไม่ได้ใช่ไหมสังเกตไหมพี่น้องไอ้เครื่องเกรดต่ำๆเนี่ยพอไอ้เครื่องร้อนๆนี่จะสตาร์ทเนี่ยจะเป็นแบบวอดๆแวดๆนะเนาะก็ผมคิดว่าน่าจะมาจากชุดเสื้อสูบลูกสูบนี่แหละมันดูดน้ำมันขึ้นไม่ได้นะมันก็เลยเป็นวอดๆแวดๆคิดว่านะพี่น้องก็ไม่มีอะไรหรอกพี่น้องอาจจะไม่มีสาระหรอกคลิปนี้ก็คือมาลงให้ดูมาอัปเกรดให้ดูเนาะเอ้ยไม่ใช่อัปเกรดดิมาจมให้ฟังอ่ะพี่น้องว่าเครื่องกาวาเนี่ยหลังจากที่อัปเกรดเสื้อสูบไอ้45มิลกับไอ้ 45.2 มิลน่ะ
ลูกใหม่เนาะคืออาการมันก็เหมือนเดิมคือมันไม่แรงเหมือนเดิมนะพี่น้องแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ไงใช้ได้แต่ว่าผมไม่ใช้อ่ะคือมันไม่สะใจผมอ่ะพี่น้องแต่ตัวนี้นี่บีลาล่าเครื่องทับ800น่ะที่ผมอัปเกรดใส่เสื้อสูบนิวเวสเนี่ยโอ้โหอันนี้สะใจพี่น้องชอบเลยแต่ก็ผมก็ไม่ล้มเลิกความคิดนะพี่น้องคือเดี๋ยวผมจะหาโมดิฟายให้มันได้นะให้มันแรงให้ได้แต่ผมมีแนวทางนั่นแหละผมมองเห็นนั่นแหละแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อๆไปพี่น้องเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้มันแรงให้ได้เพื่อเป็นแนวทางเนาะส่วนไอ้บีดาร่านี่พี่น้องไอ้เรือยนต์3800ไม่ว่าแต่ยี่ห้ออะไรแหละอัพถ้าอยากแรงก็คือเหมือนที่ผมทำให้ดูอัปเกรดใส่เสื้อสูบนิเวศ48เลยแรงขึ้นแน่นอนอันนี้คือรับประกันนะพี่น้องถ้าทำแล้วไม่แรงเนี่ยผมยอมให้อมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมเลยพี่น้อง แต่ไอ้เครื่องนี้นี่เดี๋ยวพี่น้องเจ้ากวานเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้มันแรงให้ได้แต่ถ้ามันแรงไงเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ดูเนาะกดติดตามเลยพี่น้องโอเคครับผมมาเจอกันคลิปหน้าสบายดี